เอาเปิดประตูโจเปิดแล้วทางนี้ทางนี้พี่ชุบแล้วพี่สไลด์ออกมาไม่พี่ว่าเขาไม่ทำไม่เขาไม่ทำเราหรอกเขาทำพี่ไว้ใจคนเนี้ยเดี๋ยวมันจะตายหมดนะพี่พี่ไว้ใจฟังดิงงงัด4ล้านไม่ออกสักดอกสัตว์ใช่ไหมเนี่ยเรามาคุยกันดีๆเว้ยไอ้นี่ก็คีย์ใช่ใช่ใช่เจจาเจจาตัวนิ้วใส่ก็คีย์ว่าพี่พี่แบร์พอเออพี่แบร์จะเย็นมึงอย่าพูดดีกว่าจอหมดแล้วเว้ยกับมึงอ่ะหมดแล้วพี่จะเย็นพี่นี่ผมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องไงตอนพี่เฉิดมาตอนคนอื่นมาพี่ก็ไปขอโทษพี่หลงตอนนี้แกลมเย็นแล้วโอ้โหเชี่ยนอนเตียงบ้านกูอีกพี่พอเออเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อะไรเลยพี่ก็ไปขอโทษแกเออพี่ก็พูดเอ้ยพี่แบร์พี่ออกมาออกมาออกมาสงบสติก่อนออกมาพี่เปิดออกมาออกออกแล้วมาคุยตรงนี้มาคุยตรงนี้มาคุยตรงนี้พอเออพี่แบร์เรื่องมันจะได้จบพี่มึงไม่ทำเป็นเรื่องใหญ่อยู่ในบ้านอยู่เลยมึงบอกว่าพอเถอะก็พี่ออกมาพี่ฟังฉลามอ่ะพี่ดูตัวพี่เองเถอะเอางี้พี่เปิดพี่อยู่ของเราเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกับแกได้ได้พี่อยู่ของเรานะพี่แบร์อย่าทำในน้องมันนะโอเคปะนั่นเนี่ยผมไปเถื่อวุ้นเลยพี่ดูเนี่ยผมบริสุทธิ์พี่จะทำอะไรน้องมันนะพี่พอเออแต่พี่คุยกับพี่หลงดีก่อนพี่แบร์ผมบอกให้ในวอมึงบอกอะไรมึงเข้าข้างมันอยู่แล้วไม่ได้เข้าข้างแต่นี้พี่ดูพี่พูดแทนที่พี่จะตอบว่าไม่ไปเข้าแก๊งไหนแต่พี่บอกพี่จะไปเข้า NTR อะไรนั่นอ่ะมันจะให้แกคิดยังไงล่ะแล้วผมก็เป็นแค่คนหนึ่งในแก๊งผมอยากให้คนในแก๊งดีกันใครบอกจะไปเข้าแก๊งก็พี่บอกอะไรจะไปเข้าแก๊งล่าอาวุธหายพี่ก็พูดนี่มันเป็นคนถามกูเองบอกว่าถ้าพี่ไม่ตอบชวนมึงกลับแล้วทำไมพี่ไม่ตอบว่ากูไม่กลับแล้วมึงจะกลับไหมแล้วทำไมพี่ไม่ตอบว่ากูไม่กลับไม่ก่อนหน้านั้นมันตีกูตายมันพูดอะไรพี่ตลกกูบอกว่ากูยื่นข้อเสนอเดียวกับไอ้เหนียวเลยเดี๋ยวกูจะเอามือถ่ายกับตัวตีมันแตกกูก็แค่บอกว่าเดี๋ยวกูจะกลับเอ็นทีอาร์ไปตีมึงเอาแหละไอ้แตกกูแค่ควรตีเล่นถูกไหมมันก็รู้แต่ผมไม่อยากพี่ได้คิดอย่างนั้นไงเจนเย็นพี่กูแค่ควรตีมาเล่นแล้วมันยอมถอยเรายอมถอยคนละก้าวได้ไหมเรายอมถอยคนละก้าวแล้วเนี่ยถ้าสภามายึดเล็บพีที่อะไรนี่ไปเนี่ยต้องทำใหม่อีกขอยืมเพลนหน่อยดิไม่เกี่ยวหรอกเดี๋ยวผมบอกให้พี่เองพี่แบร์ถ้าเขายึดของพี่อ่ะพี่แค่ขอโทษได้ไหมให้มันจบอ่ะให้เรื่องมันจบให้เรื่องมันก่อนที่พี่จะมาไม่ให้มันเรื่องไม่ใหญ่แล้วกูอยู่เฉยๆแล้วก็กูสาดอยู่ที่แลนด์มึงก็ยังมาหากูกันเอามาหานี่ก็พี่ดูข้อความที่ผมพิมพ์ไปยังผมไม่ได้พิมพ์ไปกดตีนะกูเมอพี่ดูดิหนักอันนี้คือพี่ไม่ได้อยู่เฉยๆพี่แค่เมออันนี้คือไม่พี่ไม่ได้พี่อยู่เฉยๆแล้วผมก็บอกพี่ไปแล้วผมก็บอกพี่ไปตอนโทรไปผมก็บอกไปแล้วพี่ก็บอกอย่างไรจะถ้าเจอด้วยเอาหมดพี่ให้ผมคิดยังไงน่ะพี่ก้อนมาแชร์อีกคนน่ะเนี่ยไม่แล้วเนี่ยที่มึงมาลุมกระทืบกูนี่มันหมายความว่าไงก็พี่ไปทำคือพี่ต้องเข้าใจแบบว่าคนที่ใส่ชุดไม่ได้ใส่ชุดดูไว้ไงพี่ไม่พี่เมื่อกี้ผมยังไม่ทำอะไรพี่เลยผมแค่มาดูเฉยพี่อยู่นี่เปล่ามึงส่องแล้วครับมึงกดวอลแล้วเปลี่ยนชุดไม่ได้หรอตอนเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนห้องนี้ป่ะพี่เออมันเปลี่ยนห้องนี้นี่เอากี่ขวดพี่ตรงนี้ไม่เหรอพี่ก๊อตสัก30นะพี่แบร์จะออกไปไหนคุยกันก่อนเนี่ยพี่จะหนีอย่างเดียวอ่ะปกติมันเปลี่ยนตรงไหนวะนู่นกระจกถ้าบ้านนี้มันไม่ใช่ของกูอยู่บ้านอื่นก็ได้เว้ยน่ะแล้วพี่จะประชดทำไมพี่แค่พี่เราคุยกับแกอีกรอบนึงมั้ยเอามั้ยได้ไหมคุยกับแกอีกสักรอบนึงไม่ต้องคุยกับมันดีกว่าอะไรนะคุยว่าอะไรอ่ะพี่ผมไปคุยกับมันดีกว่าคุยว่าผมคุยแล้วแกใจเย็นแล้วใช่ๆต้องคุยสุดท้ายคนที่มีปัญหากันมันก็ต้องคุยกันพี่จะให้ผมคุยอย่างเดียวไม่ได้ไม่เอางี้พี่แบร์พี่ก็บอกเขาว่าพี่ก็พูดเล่นเหมือนกันเขาพูดเล่นกับพี่ใช่มั้ยพี่ก็พูดเล่นมันจะแล้วพี่ตามพี่บอกว่าพี่พูดเล่นแล้วพี่ขอโทษแกก็จะขอโทษพี่เหมือนกันแล้วเรื่องมันก็จะไม่มีอ่ะไม่มีเอางี้เอาคนละหมื่นว่ามันไม่ขอโทษมึงเอามั้ยเนี่ยเป็นการพนันอีกแล้วพี่จะให้ผมทำยังไงถ้าพี่ไม่ขอโทษแล้วพี่จะต้องออกแกงไปด้วยเหตุผลอย่างนี้หรอมึงเอากูออกจากบ้านนี้เนี่ยกูนั่งไม่ได้พี่ต้องคุยให้รู้เรื่องอ่ะพี่แทงอะไรมาเดี๋ยวผมแทงให้โตเบลใช่ป่ะอ่ะพี่พิมมาหนึ่งขอดูแล้วทีเด็ดได้หรือยังมีทีเด็ดของตัวเองครับวันนี้โอเคเลิกเคารพกันแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับวันนี้เชื่อใจตัวเองครับจะแทงแค่คู่เดียวพอได้แล้วผมโทรไปเคไอไบโอไว้มันเห็นว่าผมมันน่าจะให้อยู่หรอกบอกว่าเดี๋ยวของแบรี่เดี๋ยวไปจ่ายโอ้ยชื่อกูไม่มีเสียอยู่แล้วครับไอ้แก๊งจะไม่มีอยู่อยู่แล้วยังจะเป็นห่วงการพนันอีก แม่งบอลเตะตั้งตีสองตีสาม
ผมทำก็เพราะเป็นห่วงพี่นะเว้ยไอ้โจมึงเข้าข้างมันตลอดมึงพูดว่าเป็นห่วงพี่ให้ผมทำยังไงพี่คนในแก๊งผมโดนตีถ้าผมช่วยพี่อย่างเงี้ยแล้วผมโดนแล้วพี่ลงกูไม่ใช่คนในแก๊งหรอพี่ลองพี่ฟังพี่จะฟังพี่จะฟังผมไหมเอามึงจะฟังกูไหมเนี่ยกูจะก็พี่เป็นคนในแก๊งแต่พี่ไปตีคนในแก๊งก่อนคือแค่มันแบบว่าเอาพี่ลองนึกภาพในมุมผมอะพี่จะฟังผมไหมเนี่ยเรียกว่าไม่คนในแก๊งเลยอ่ะพี่ไม่ฟังอ่ะไม่ใช่ครับผมพูดดีเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมอธิบายมุมน้องมันให้ก็คือพี่เป็นคนเริ่มตีพี่เปิดพี่ให้ผมช่วยพี่เพื่อเออใช่ใช่ใช่แต่ผมไม่มีเจตนาตีพี่เลยนะกูไม่ตีมันมันก็ตีกูมันพูดอะไรกูรอเวลานี้มานานแล้วมันควักอาวุธหมายความว่าไงอะไรผมถามพี่ว่าพี่ออกจากแก๊งแล้วหรอเซมันกัน500โลพี่ควักอาวุธผมก็ควักตามเขาพูดเล่นคนที่พูดกับคนที่ทำอ่ะผมไม่ได้ส่วนเลยแล้วผมพูดว่าเดี๋ยวกูทืบแม่งเลยแกผมไปกระทืบจริงอ่ะมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนถูกครับพี่ผมไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยแต่มองในมุมอ่ะคือพี่อ่ะถ้าสมมติผมช่วยพี่ไงแล้วถ้าพี่หลงบอกว่างั้นมึงก็อยู่ด้วยกันแล้วผมโดนเอาออกแก๊งด้วยไงพี่จะทำไงผมลองถามผมรักแก๊งแล้วพี่เป็นคนในแก๊งผมก็รักพี่ผมอยากให้พี่กลับมาอยู่ในแก๊งอ่ะมึงก็ต้องไปคุยกับมันเนี่ยไม่ใช่ไม่คุยกับกูผมคุยแล้วพี่ก็ไปต้องไปคุยด้วยตัวเองอยู่ดีได้ไหมให้กูไปคุยว่าอะไรก็แบบเนี่ยขอโทษอันนั้นกูถามอ่ะเรื่องนี้กูทำอะไรผิดมันก็อาจจะผิดที่แบบต่อปากต่อคำกันทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เข้าใจไหมอันนี้พี่มองในมุมนี้พี่หลงแกเป็นคนพูดถูกไหมพี่หลงแกเป็นคนทำแก๊งมาแล้ววันนึงเงี้ยพี่มาบอกว่าเดี๋ยวกูออกแก๊งแล้วกูไปมาตีมึงได้อย่างเงี้ยแกก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะออกแก๊งมันเป็นคนมาถามกูว่าถ้าเกิดไอทีอาร์มาชวนกูกลับไปก็ใช่ก็ถ้าสมมติว่าพี่เป็นคนทำแก๊งกูก็เลยพูดเล่นบอกว่าเดี๋ยวกูกลับไปเอ็นทีอาร์แล้วเดี๋ยวก็ใช่ก็นั่นไงเห็นไหมมันก็เกิดจากการเล่นนั่นแหละพี่จะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โดยการแบบจะมาไล่ฆ่าคนในดูไว้เพื่อใครทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นคนเอากูแล้วพี่พูดเป็นเรื่องใหญ่เหรอพี่บอกถ้ากูเจอดูไว้ที่ไหนกูเอาที่นั่นอันนี้เรื่องใหญ่ไหมผมถามคนอื่นดูไว้พี่อะไรพี่ตอบผมได้ไหมตีกูก่อนที่แลนด์ใครตีพวกมึงใครตีโหถามมาได้ใครตีพี่ตีก่อนนะพี่ตีพวกผมก่อนอันเนี้ยสมมติเนี้ยไอทองเนี้ยไม่รู้เรื่องเนี้ยเข้ามามาโดนพี่แทงเนี้ยอ่ะถ้าหนูพี่ไปทำเนี้ยอ่ะมันจะเรื่องใหญ่ไหมกูก็เลือกครับพี่บอกว่ากูเอาหมดพี่บอกว่ากูเอาหมดกูก็พูดไปงั้นแหละไม่ได้ถ้าผมทำงานเขาอยู่พี่จะแทนผมไหมแล้วพี่จอร์จเกี่ยวแหละตอนนั้นอ๋อมึงไม่ต้องท่าหรอกเพราะว่ามึงไม่เคยไปไหนมึงยืนอยู่แต่แลนด์อ๋อโอเคอันนี้แอบด่ากูด้วยพี่ไปขอโทษพี่ไปคุยกันได้ไหมไปคุยกันได้ไหมให้มันจบอ่ะถ้าพี่จะมาจะต้องเป็นเรื่องใหญ่อีกเมืองพ่ออยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้แกมาเดี๋ยวพี่รอแป๊บพี่เปิดอันดับแรกอันดับแรกพี่ถามก่อนว่าที่เอาออกเนี่ยออกเพราะอะไรใช่ใช่พี่ต้องมีผลพี่ต้องถามแกดีว่าเอาพี่ออกเนี่ยเพราะอะไรเอางี้เดี๋ยวพี่ทำตามผมนะถ้าพี่หลงมาใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมซ้อมพี่เป็นผมเป็นพี่หลงซ้อมพี่ลองพูดอ่ะอ่ะผมมาละอ่ะมีเหี้ยอะไรถ้าพี่หลงมาจะนอนทำไมเนี่ยอ่ะสมมติว่าถ้าพี่หลงมามึงมีเหี้ยอะไรมึงเอาพวกอย่างไม่เนี่ยเอาไอสัตว์แล้วพูดว่าเหี้ยอะไรอ่ะพี่ก็ต้องบอกว่าอะไรพี่ต้องตอบว่าอะไรถ้าพี่หลงมาอย่างนี้ก็มึงกวนตีนกูก่อนก็เลยกวนตีนมึงกันพี่ก็บอกว่าพี่ต้องตอบไม่พี่ต้องตอบแบบนี้พี่ต้องตอบแบบนี้ก็กูนึกว่ามึงพูดเล่นกูเลยเล่นด้วยเล่นด้วยกูไม่คิดว่ามึงจริงจังกูขอโทษถ้าพี่ตอบอย่างนี้พี่หลงก็จะตอบว่าแล้วถ้ามันไม่ขอโทษกูกลับกูควักมีดแทงเลยนะนะถือว่าเรื่องนี้ต่างคนต่างผิดเอาไงเอ้าถ้าพี่ควักมีดพี่คือพี่ไม่อยากกลับแก๊งหรอพี่ต้องแบบพี่ก็ต้องแบบถ้าสมมติว่าพี่หลงแบบไม่เว้ยมันเป็นเรื่องของความถูกต้องเว้ยต่างคนต่างผิดต่างคนก็ต้องถ้าสมมติว่าพี่หลงบอกว่ามึงอยากขอโทษเหี้ยอะไรมึงเก่งไม่ใช่เหรอตัดพี่ก็บอกว่าพี่ก็ต้องตอบกลับมาว่ากูไม่รู้จริงจริงกูนึกว่าเล่นกันกูไม่ได้อยากออกแก๊งอะไรพี่ก็พูดไปว่าพี่พูดเล่นคือกูต้องยอมอ้าวถ้าพี่ยอมแล้วมันจบพี่จะเป็นพี่จะพี่จะยอมไหมไม่ให้โจต้องอธิบายอย่างนี้ด้วยความที่พี่เป็นเพื่อนกันก็จริงอยู่แต่ว่าเขาเป็นผู้นำของแล้วตอนนี้พี่บังอะไรแกจะออกแก๊งความรู้สึกพี่หลงอ่ะที่พี่จะออกไปอยู่เอ็นทีไอเนี่ยมึงดูดิเนี่ยมันเนี่ยไอ้บังก็จะออกแก๊งไอ้ก๊อตก็จะออกแก๊งแม่งจะเอากูออกแก๊งอีกคนแล้วพี่จะไปพูดอะไรกับใครถ้าสมมติว่าวันนึงพี่ทำแก๊งนะพี่เป็นหัวหน้าแก๊งนะเนี่ยผมเป็นคุยธุระอยู่แค่นี้สมมติว่าวันหนึ่งพี่ทำแก๊งนะทำแก๊งมาดีเลยแล้วอยู่อย่างเงี้ยพี่กับพี่เปิดเป็นพี่น้องกันอยู่พี่ถามพี่เปิดสมมติว่าพี่เปิดมาจากซาเวียถ้าซาเวียชวนมึงกลับอ่ะมึงจะกลับปะแล้วถ้าพี่เปิดตอบว่ากลับแล้วเดี๋ยวกูจะมาตีมึงด้วยแล้ววันนั้นอ่ะเป็นวันที่แก๊งพี่มีคนหัวออกเงี้ยแก๊งแม่งกำลังแย่พี่จะรู้สึกไง
ถ้ามีใครคนในแก๊งคำพูดกูมันก็รู้ปะวะเขาพูดเล่นก็รู้แต่ว่าตอนนั้นน่ะสภาพจิตใจอ่ะพี่กำลังแย่ไงเอาสภาพจิตใจกูอะไรนะเอาสภาพจิตใจกูก็พี่เป็นคนพูดพี่มันเอากลัวแก๊งก็มันจะเกิดจากกูจะออกเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยหรอไม่ใช่มันก็เกิดจากการพูดหยอกกันไงผมก็อยากให้มันจบพี่ถ้าเรียกมาคุยเนี่ยห้ามแทงนะห้ามตีไม่ต้องตกลงก่อนว่าไม่แทงนะอันนี้ผมสั่งการเลยนะกำลังเผ็ดอยู่นะขอกินน้ำอ่ะโอ้ยหลายอารมณ์เว้ยห้ามแทงไม่ว่าจะแบบพี่หลงจะแบบพูดไม่ถูกใจแค่ไหนก็ห้ามแทงขอแค่นั้นแหละเอางี้ผมสัญญาเลยว่าถ้าพี่ไม่แทงพี่ไม่สู้พี่นิ่งๆถ้าแกแทงหรือแกฆ่าพี่เดี๋ยวผมจะช่วยพูดเพราะพี่แบร์แกน่าจะรู้สึกผิดจริงแกไม่แทงไม่สู้แล้วโอเคไหมถ้าพี่ทำแบบไม่ต่อปากต่อคำไม่เฉียงไม่สู้ไม่ตีอ่ะโอเคปะติดต่อมอแป๊บมากูจะไม่เถียงกูแหละฆ่าอยู่แล้วมาห้ามแทงด้วยนะพี่หลงเอ้ยพี่เปิดไม่วอเรียกเลยวอเรียกเลยพี่เปิดวอเลยบอกว่าอะไรบอกว่าพี่แบร์อยากคุยด้วยพี่แบร์อยากคุยด้วยที่บ้านพี่หลงครับพี่หลงแบร์อยากคุยด้วยครับพี่อยู่บ้านใครแบร์ครับพี่แบร์รอแป๊บนึงได้ครับได้ครับตัวคุยแล้วนะห้ามแทงนะห้ามสู้ห้ามอะไรทั้งนั้นนะรอแป๊บนึงไม่แทงบอกรอแป๊บนึงคุยดีๆนะไม่มีด่านะไม่เอาที่เอาสัตว์ออกมาแล้วโอเคนะคำสร้อยครับแล้วให้มันแทงกูไม่ถ้ามันแทงเดี๋ยวผมช่วยพูดถ้าไม่ลงแทงเดี๋ยวผมช่วยพูดตบปากตัวเองผมจะบอกเลยว่าพี่คืออังงี้ถ้าสมมติผมเป็นพี่หลงเงี้ยถ้าพี่ยืนอยู่เงี้ยผมเข้ามามึงเป็นที่อะไรมึงจะขอโทษจำพี่อะไรเงี้ยถ้าพี่พูดพออย่างเงี้ยเขาก็ไม่ด่าพี่ต่อหรอกกูพูดพอมันก็ถามว่ากูกวนตีนเอาไหมมึงเชื่อกูไหมไม่กวนตีนพี่พูดดีๆมันก็จะบอกว่ากูกวนตีนพี่แค่ไม่ด่าถูกป้าพี่เปิดอะถ้าถูกเหมือนเวลาเรามีเรื่องอ่ะเหมือนเวลามีเรื่องเงี้ยสมมติว่าเหมือนตอนผมตีเกทีอาร์เงี้ยผมไปเจอคนแบบพี่เงี้ยผมด่าไหมกูจะเคยด่ามึงไหมไม่เคยอ่ะเห็นไหมแต่ผมเจอคนอื่นผมด่าถูกป้าก็พี่ก็ต้องห้ามทำอย่างนั้นเหมือนกันใช่แม่หยาบสุดแค่กูกับมึงพี่เฮียสัตว์ควยไม่ต้องออกมาใช่พี่ห้ามเถียงนะไม่ว่าแกจะพูดอะไรมาพี่ต้องยอมแล้วพี่โอเคไม่เถียงไม่เถียงดีนะโอเคดีกินข้าวรอพี่หลงมากินข้าวให้อร่อยเดี๋ยวมาลงแบลพี่เปิดมีข้าวปะมีเค้กเอาปะเอากระเป๋า93สูบบัญชาทั้งมวลไว้เฮียเครียดเครียดเนาะเจออะไรอย่างเงี้ยกูอยากมีโอเวอร์เลย์มากเลยช็อตเขาลงมาเขาควักไม้ตีกูก่อนอะกูยังไม่ควักอะไรเลยเนี่ยพี่ต้องอย่างนี้เว้ยเนี่ยพี่ต้องไม่เถียงแบบนี้เว้ยอันนี้ดีอันนี้คือดีแดกข้าวอยู่หรือเปล่าใช่ไหมพี่เปิ้ลเปิ้ลอะไรครับพี่ที่บ้านหรือที่ไหนที่บ้านพี่ห้องนอนขึ้นมาเลยพี่มันข้างยังผมเทนไม่ผมเทนอย่างดีเลยผมบอกว่าห้ามส่วนนะขอโทษอย่างเดียวห้ามควักอาวุธผมเพลนแล้วแต่พี่มารอดูแกบอกว่าแกยังไม่สู้แกไม่อะไรเลยใช่แล้วก็ไม่มีคำหยาบด้วยกว่าเราแล้วสักพี่แบร์อยู่ปะเนี่ยอยู่นะอยู่นะผมขออนุญาตเขาอาวุธไว้นะเผื่อพี่คั่งโอเคไหมแต่ว่าถ้าพี่ไม่ทำอะไรก็สบายใจได้ใครขออาวุธพี่ไม่ผมเผื่อพี่คั่งห้ามคั่งนะด่านะพี่คุยดีนะมึงอย่าควักอย่าเอาคุยกันเลยเอาคุยกันก็อย่าควักดิผมไม่ได้ควักพี่เนี่ยพี่หลงไม่ได้เดี๋ยวไม่พี่หลงพี่แบร์แกผมก็ไม่ยิงแกอยากขอโทษพี่แบร์พูดไปพี่ที่พี่บอกผมอะไม่เอาแบบกูเสียเวลามาฟรีนะพี่แบร์ครับไม่ก็กูพูดเล่นไงตอนนั้นนะก็มึงกวนตีนกูเล่นกูก็เลยกวนตีนใครกวนตีนมึงใครกวนตีนมึงครับมึงบอกว่าอะไรมึงบอกว่าอะไรตอนแรกอะกูจะรู้ว่ากูให้คนเดียวมึงกับไอ้เหนียวเลยแบบไอ้เหนียวเลยไม่คืออะไรมึงรู้ได้ไงมึงอะไรเนี่ยขอโทษดิกูก็เลยพูดคำนั้นกับที่มึงพูดเสียขอโทษดิกูพูดตอนไหนครับบ้าเปล่าเอ้ามึงพูดครับ
ตอนมึงแทงกูอ่ะพูดไอโจพูดไอโจมึงพี่สลบพี่แบกูพูดตอนไหนฮะไม่สลบครับกูยังสลึมสลืออยู่ครับตอนนั้นปัญญาอ่อนครับเสียเวลาไล่ง้อพี่แบไหนบอกจะขอโทษขอโทษเล่นอะไรที่กูบอกแล้วไงว่ากูเล่นกูอธิบายแล้วเนี่ยไม่คือพี่แบเกมที่แกมาพี่แกอยากจะแบบว่าแกนึกว่าเล่นกันแกก็เลยพูดไปแกไม่ได้คิดอย่างนั้นแกอยากจะมาขอโทษพี่หลงคือโทษกูว่ากูกวนตีนก่อนมึงก็เลยทำอย่างนั้นกูยังไม่ได้พูดเลยว่ามึงกวนตีนก่อนมึงพูดครับไอ้กูยังไม่ได้พูดครับไอ้เปิดมึงได้ยินป่ะไม่ใช่ครับมึงฟังครับพี่ยินพี่มึงพูดครับก็บอกว่ามึงกวนตีนกูก็เลยกวนตีนมึงเสมอกัน1ต่อ1กับมึงจะต่อเวลากวนตีนมั้ยล่ะพี่แบร์ได้หมดไอ้เหี้ยได้ทั้งปีอ่ะไอ้สัตว์พี่แบร์ไหนตกลงกันแล้วไงคุยกันขอโทษดิขอโทษดิขอโทษเพื่อนคุณฟังมาไอ้โง่ไม่เอาวะไม่อยากแทงเจ๊รู้สึกผิดจริงๆพี่เหี้ยที่อะไรสัตว์กูมีเพลงแบบเป็นพันอ่ะไอ้จ้าพี่โจโจไอ้จนที่คุยกันไว้จอกตอนนั้นพี่คุยธุระอยู่จนธุระที่ไหนบอกอยู่บ้านด้วยคนมันสั่งนี่แหละมันไม่ต้องเถียงว่าไอ้เหี้ยจะเถียงไอ้เหี้ยอะไรเราอีกรอบไหมพี่เอาไหมพี่รอบนี้แกได้สำนึกละแต่แกก็น่าจะสำนึกนะพี่แกไม่แซงแทงเลยอ่ะผมว่าแกได้ไม่เสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาพี่แบเนี่ยอะไรเนี่ยขอโทษไม่ต้องต่อดึงหนึ่งต่อเวลากงติงอะไรเนี่ยพี่ไอ้เหี้ยพี่แบพี่บ้าปะวะหนึ่งต่อเวลากงติงอะไรไหนบอกจะขอโทษอ่ะกูอธิบายให้มันฟังไม่มันไม่ต้องอธิบายแล้วไม่ต้องอธิบายแล้วฟังกูไหมเนี่ยฟังดูดิเอาแล้วกูไม่ใช่พี่โทรไปขอโทษพี่ก็ต้องขอโทษพี่ไม่ที่ต่อเวลากงติงอะไรพี่เริ่มเรื่องคำว่าขอโทษเลยได้ปะไม่ต้องแบบอธิบายอ่ะเออกูโทรไปขอโทษมันเออไม่ต้องแบบไม่ต้องอธิบายอะไรใครจะกงติงใครก่อนอะไรก็ตามแต่น่ะพี่ไม่ต้องพูดแล้วมันตาถ่ายปะข้อความปวดท้องบิดว่ะเป็นไรวะโอ้บิดครีมจุ่มนมอ่ะพี่ส่งเพลงของวงแคสไปดิอะไรส่งเพลงวงแคสไม่เคยทิ้งกันอ่ะเสียงแก่ที่ไหนวะแซมเฮ้ยเอาอย่าเฮียไรคนน็อกแก๊งไอ้สายเฮียไรเฮ้ยไอ้โจดูดิก็มันโหน้องมันไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยดูมันพูดด้วยดูมันพูดกูแบบนี้นะแซมอย่าเพิ่งไปเสวนากับมันแซมใจเย็นน้องแซมใจเย็นน้องแล้วก็แต่ถ้ากูเจอโดนเลยอ่ะน่าได้ไอ้เหี้ยมันจะจบป่ะสำนึกป่ะเนี่ยไม่สำนึกป่ะเนี่ยพี่โดนไล่เก๋าหรอดูสำนึกไม่พี่อ่ะพี่ขอโทษดิพี่ไปขู่น้องมันไม่เรื่องฟังพี่แบร์ฟังมันบอกอะไรไม่ใช่ฟังดิพี่ฟังดิเรื่องมันเกิดจากที่พี่ไปขู่น้องมันแล้วน้องมันจะรู้สึกยังไงพี่ออกแก๊งไปถึงชั่วโมงพี่บอกว่าเจอใครจะดูไว้กูฆ่าหมดผมฝากพี่โจด้วยนะพี่โจเนี่ยน้องมันจะรู้สึกยังไงพี่ต้องขอโทษน้องมันด้วยนะคนเล่นในนี้อยู่ด้วยกันทุกวันมึงดูมันพูดก็พี่ไปอยู่ๆพี่จะไปแทงมันอ่ะพี่แย่มันรู้สึกยังไงถูกไหมมันพูดไม่ดีถูกก่อนครับแล้วเวลานี้แก๊งเรากำลังแย่พี่ต้องใจเย็นๆเว้ยไอพี่ต้องใจเย็นพี่ต้องมีปากเสียงกับใครแล้วแบบที่ใครพี่โจไม่เห็นเจอเลยว่าไงจุดมีอะไรอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะไปยังเนี่ยพี่คุณธุระอยู่ว่าไงมีอะไรมีเรื่องเหรอไปแล้วไม่ได้อยู่บ้านดูไว้เหรออยู่บ้านดูไว้แต่ว่าอยู่ข้างบนเดี๋ยวลงไปแป๊บนึงมันไม่ได้กูอยู่เลยเนี่ยมันถามว่ามึงคิดเองได้หรือมีคนบอกไอ้โง่พี่ก็บอกว่ากูคิดเองพี่ก็บอกไปดิพี่เฮียหมูมึงดูมันคิดดูความคิดมันน่ะไม่พี่ก็บอกไปดิพี่ก็บอกดูความคิดเฮียหมูไม่ใช่พี่ก็บอกไปดิว่ากูรู้สึกผิดจริงๆโอ้ยพี่ก็บอกว่ากูรู้สึกผิดจริงๆกูคิดเองเหี้ยกูไม่ต้องมาจากความรู้สึกกูจะมีเชือกไหมกูอยากผูกแล้ววะไม่ไหวละอ่ะกูตอบมันไปแล้วว่ากูคิดเองได้กูเข้าใจบอกว่าไปดิว่ากูเข้าใจมึงแล้วเพื่อนกูขอโทษจริงๆนี่ถ้าไม่มีผมกับพี่เปิดนี่พี่ไม่เหลือใครแล้วนะไอแซมมันก็จะเห็นพี่เป็นหมาแล้วมันถามว่าคิดว่าอะไรก็พี่บอกเดี๋ยวว่าคิดว่าที่กูทำมันผิดจริงๆพี่คิดอะไรเองได้บ้างไหมเนี่ยไม่ถ้าเกิดว่าหาอะไรแบบหาอะไรพูดไม่ออกคิดอะไรพูดไม่ออกหาทางออกไม่ได้กันน่ะเห็นทวิตปะ81949น่ะเออไปถามปัญหาเอาเราเอาไหมเอาเขามาปรึกษาไปโทรให้คือรับกระจายผมโทรให้พี่เราเนี่ยเสียก๊อตนึกถึงอันนี้เลยผมโทรให้
พี่คุยกับพี่หลงไหมผมโทรให้เดี๋ยวเอาเขามาปรึกษาไม่เอาไม่พี่แองงั้นพี่เอาฮัลโหลครับค่ะค่ะบ้านดูไวครับมาเลยปรึกษาปัญหาใช่ไหมโทรมามันพิมพ์กลับมาว่าผิดยังไงด่วนเลยครับด่วนเลย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 ขากำลังไปรอสักครู่นะคะรถช้ามากขอให้ไวที่สุดในชีวิตจ้ะยังไงเหยียบเต็มพี่ก็บอกไปสิว่าพี่ผิดยังไงพี่ผิดที่อะไรอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไม่รู้ตัวเองเลยหรอผิดที่กวนตีนมันเออผิดที่กวนตีนไม่รู้เวลาเออชอบไม่รู้จักโตเออชอบแบบชอบเถียงอันนี้ด่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเราบอกอย่าขังหนูดิเอาไอ้เกลมีอะไรมาทำไมมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์อะไรสัมภาษณ์พี่จอยเอองั้นพี่แบงค์เดี๋ยวผมมาพร้อมคนนี้แล้วพี่คุยกันอยู่ในแล้วมาเดี๋ยวผมไปคุยแค่มาข้างล่างพี่มึงเอาเกลออกมาไหมเอาคุณไม่ขังมันไว้อ่ะไม่เอาอย่าขังเอาใหม่พี่ทักไปยังเขาบอกว่าต่อไปนี้กูจะเลิกเถียงแล้วเดี๋ยวผมพาคนนั้นครับคนสามมาพี่รอนี่นะพี่รอนี่นะดูยังไงล่ะมันดูไม่เห็นอ่ะมึงก็กวนตีนกูก็เสมอกันไงแล้วจะขอโทษทำไมวะก็มันเกิดจากที่พี่เถียงไงพี่ก็ไม่ต้องเถียงแล้วไหนมีอะไรอ่ะพี่เจว่าไงสัมภาษณ์อะไรมีเรื่องนี้ต้องสัมภาษณ์พอดีว่ามีคนตอบคำถามแบบนี้มาเป็นเมนหรือเปล่าเกลอยู่โรงรถเกลอ่ะเหรอโอ้ไม่มีแต่เรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสัมภาษณ์คุณโจนาธานนะคะคุณโจนาธานอยู่ตรงนี้เลยครับรายการอะไรครับมีค่าตัวไหมไม่มีครับวันนี้ฟรีครับสัมภาษณ์มางานฟรีสัมภาษณ์มาครับพอดีว่าคนแบบว่าเรียกร้องคุณโจไว้เยอะอะค่ะครับผมครับครับครับสวัสดีค่ะครับ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 อันนี้เข้าไปในบ้านมาเลยไหมคะพี่เป๋ออยู่ป่ะพี่เป๋อมาแล้วสัมภาษณ์นักธุรกิจพันล้านลงมารับหน่อยผมติดการสัมภาษณ์พี่ลงมารับไอ้คนรับให้คำปรึกษาหน่อยเอาเขาขึ้นไปคุยกับพี่แบร์หน่อยเขาอยู่หน้าบ้านละโอเคโอเคได้ครับมาครับมาพร้อมละพร้อมละพร้อมแล้วใช่ไหมครับผมพร้อมละสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโจนาธานฟิลแฟนครับว้าคุณโจนาธานฟิลแฟนมีคำถามมาถามคุณครับครับคุณคิดว่าใครที่เฮียที่สุดในวอลซิตี้ครับอันนี้คือแล้วมาถามผมเพราะอะไรมีคนตอบเป็นผมมาเหรอคนเรียกร้องครับเดี๋ยวไปเอาคนเฮียตัวเดียวทิสซิตี้เหรอเฮียด้านไหนอะยังไม่รับประตูนะถ้าถูกด้านเลยนะคะถ้าถูกด้านโจสาขาเนี่ยต้องใช้ถูกเทียนเนี่ยโจผมคิดว่าน่าจะเป็นผมเนี่ยนะครับเฮียสุดละในวอลซิตี้นะฮะแล้วจะไม่ถามใครได้อย่างเงี้ยมีต้องตอบคนอื่นสิต้องตอบคนอื่นเหรอใช่เดี๋ยวเฮียสุดๆทางไหนครับเราเก็บความลับของคนที่ตอบคำถามไว้อยู่แล้วค่ะมันน่าจะเป็นอันนี้จะไม่มีใครบอกใช่ไหมว่าผมเป็นคนตอบมาใช่คือหนูรู้ว่ามันเป็นความจริงที่พี่เฮียแต่พี่ก็เอาลองจากพี่ก็ได้ค่ะอ๋อโอเคเป็นเปลี่ยนจากเฮียเป็นอย่างอื่นได้ไหมแบบเป็นใจร้ายอะไรอย่างงี้ได้ไหมต้องเฮียขนาดต้องเฮียเหรอใช่เฮียน่าจะเป็นคนชื่อแบทเฮดครับแบทเฮดตัวแบทเฮดเหรอคะครับแบทเฮดด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่สนุกเกอร์ฮะสนุกเกอร์ร้อยศพสนุกเกอร์ร้อยศพเพราะว่าเป็นคนใช้คำว่าจังไรคนอะครับแบบเป็นคนจังไรอ่ะเป็นคนเหี้ยแบบ สันดานอ่ะแบบสันดานนะครับเข้าใจไหมแบบ ออกมาจากสันดานอ่ะก็กำมลละสันดานนะฮะก็คือพี่สนุกทุกอย่างอยู่ในกำมลเลยหมดเลยกวนส้นตีนอ่ะเป็นคนที่แบบแก่แต่กวนส้นตีนนะฮะใช่หรอครับพี่สนุกเขาขนาดนั้นเลยหรอครับใช่ขนาดนั้นเลยหรอพี่โจใช่ขนาดนั้นแหละเหี้ยกว่าพี่เยอะโอเคครับขอบคุณครับโอเคพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปทำธุระก่อนนะครับครับผมครับวันนี้คนดูโจเยอะมากก็ดีใจด้วย
โยน49บาทด้วยครับขอบคุณครับรักชอบปอมอ่ะสมมติว่าอย่างงี้บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมึงออกแก๊งเมื่อไหร่นะกูจะไล่ตีมึงอ่ะแล้วก็เอาอาวุธมึงให้หายหมดตัวเลยไปอยู่แก๊งไหนกูก็จะไล่ตีมึงต้องพูดแบบนี้ก่อนนะแล้วพอเสร็จคุณลุกขึ้นมาปุ๊บลุกอีกสักพักนึงไม่ใช่ไม่ต้องลุกคุณจะลุกทำไมล่ะอันนี้เล่าให้ฟังอยู่โอเคครับต่อเลยครับเอ้ยมึงรับภาษาจีนหรือมึงกวนตีนเนี่ยไม่ตีนครับพี่ครับพี่เดี๋ยวแทงเขาทำไมเจ็บหูเดี๋ยวดวงตกนะครับเดี๋ยวดวงตกนะระวังดวงตกนะครับเดี๋ยวระบายต่อชีวิตไม่น่าโตนะเออควักอาวุธเนี่ยไม่น่ามีอายุยืนนะกูว่าพี่คะอย่าเพิ่งตีกันเลยครับเพื่อนกำลังแบบเป็นทุกข์ใจอยู่ใช่ครับใช่ต่อเลยครับก็คือถ้าออกแก๊งเพื่อนจะบอกว่าออกแก๊งจะไล่ตีเอาอาวุธหายหมดตัวเลยทีนี้พอผมรู้ขึ้นไหมไหมสักพักนึงมันก็ถามว่าผมอะเคยอยู่เอ็นทีอาร์แล้วมันก็ถามว่าถ้าเอ็นทีอาร์มาชวนมึงกลับอะมึงจะกลับไหมผมก็เลยกวนตีนมันตอบมันกลับไปแบบที่มันพูดผมกูกลับแน่แล้วเดี๋ยวกูมาไล่ตีมึงอะเอาอาวุธมึงให้หายหมดตัวอันนี้คือผมกวนตีนนะพูดเล่นนะแล้วมันก็เอาผมออกแก๊งจริงต้องนอนบ้านเราพี่บ้างไงแล้วในแก๊งลุงกระทืบผมก็เลยบอกว่าถ้าผมเจอดูไว้ที่ไหนเนี่ยผมเอาหมดทำไมอะพี่เรื่องนี้ใครผิดไม่ใช่ไอ้แบนจะไปด่ามันห้องนอนมุมที่หนึ่งนะห้องนอนบ้านเราเป็นมุมแรกก่อนนะครับก็คือเป็นในมุมแก๊งถูกไหมก็อาจจะลองใจคุณว่าคุณจะกล้าออกจริงหรือเปล่าแต่ผมก็เป็นเพื่อนกันนะแต่ผมก็มันไปไหนก็ไปอยากไปไหนก็ไปขอโทษด้วยไปเห็นไหมคนมาทีหลังเขาต้องรู้สึกอย่างนี้เว้ยเพราะว่าพี่ไปอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยอันนี้คือแบบพี่ลองพูดความในใจไปโจแต่พี่ก็บอกมึงแล้วถูกไหมว่าพี่ต้องอธิบายพี่แบนฟังเพราะว่าพี่แบนเขารู้แค่ว่าพี่อ่ะไล่ฆ่าคนในดูไว้ทั้งที่พี่ออกแก๊งไปได้ไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วคนในดูไว้ไล่ฆ่ากูทั้งที่กูออกแก๊งไปไม่ถึง1นาทีอ่ะใครไล่ฆ่าพี่ไอ้เหี้ยเป๋อพี่ดับเขาก่อนพี่ดับเขาก่อนมึงด้วยไม่ใช่ใครมึงด้วยพี่เดินมาฆ่าพี่เปิดที่เลนแล้วพี่กูผมทางโทรศัพท์อ้าวกูกลับมาถึงมันพูดกับกูว่าอะไรมันบอกว่าพี่ออกแก๊งแล้วหรอเสร็จปุ๊บมันบอกว่ากูรอเวลานี้มานานแล้วปุ๊บมันคว้าอาวุธใส่กูเลยคว้าอาวุธตีมันให้นี่ดีกว่าทีมงานเขาจัดการเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะมีประสบการณ์ก็คือการแก้ปัญหาผมในมุมเพื่อนใช่ไหมครับมันจบด้วยคำพูดกันดีกว่าครับแบบว่าปรึกษาหัวใจแบบว่าเคลียร์ใจกันนะประมาณนั้นอ่ะเอาเหตุการณ์ล่าสุดเลยดีกว่าเอาเหตุการณ์ล่าสุดเลยดีกว่าคือมาคุยตรงนี้คือเพื่อนครับมาคุยตรงนี้แล้วใช่ไหมพอเสร็จเหมือนเคลียร์กันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะว่าแบบต่างคนต่างคนตีไงมันก็เลยเสมอกันหนึ่งหนึ่งมันก็ถามผมว่าต่อเวลาควรตีไหมแล้วก็แทงผมพี่พูดไม่ได้เหรอไอ้เสมอกันหนึ่งหนึ่งต่อเวลาควรตีน่ะเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยมันก็คุยกับผมในข้อความเนี่ยผมก็ขอโทษแล้วนะนี่คือยอมเลยนะยอมแบบว่าไม่เถียงเลยพอผมขอโทษไปมันถามว่ามึงคิดเองได้หรือมีคนบอกไอ้โง่เนี่ยมันยังแอบแซะผมอยู่เลยเห็นปะคือเพื่อนกันคือหวังดีครับเชื่อผมดีผมก็เลยบอกว่ากูคิดเองได้มันบอกว่าคิดว่าอะไรผมบอกว่าคิดว่าที่กูทำไปมันผิดจริงๆมันก็บอกว่ามันไม่รับคำขอโทษผมครับเอางี้ดีกว่าในมุมคุณนะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำหรือคุณเป็นมันผิดหรือถูกครับตอนนี้ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้ถูกสักทีเดียวครับแต่ตัวมันเองมันก็ไม่ถูกเหมือนกันครับหนูว่าพี่ต้องลดอีโก้แล้วก็ขอโทษคนในแก๊งเอาเอาด่าใครอีโง่อีโก้ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นเขาบอกอีโก้ไม่ได้อีโง่นั่งเอฟบูทด้วยเขามาทำงานใช่ครับจ้าเขามาให้พี่ดีขึ้นนะเว้ยก็คืออย่างที่บอกครับพี่ชายแบบการเป็นฝ่ายเรื่องขอโทษก่อนไม่ใช่คนที่แพ้เสมอไปอ่ะก็พี่ขอโทษไปแล้วไงแต่มันไม่รับอ่ะทีนี้ต้องทำไงจากใจครับคือพี่ต้องงอครับแบบว่าเพื่อนอยากให้กูทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเหมือนเราต้องยอมครับในเมื่อเรารู้สึกผิดจริงๆอ่ะผมว่าต้องลองต้องถามเพื่อนไหมครับว่าแบบการที่เราจะงอใครสักคนอ่ะเราก็ต้องยอมถูกไหมครับแล้วคุณคิดว่ามันตัวมันเองมีส่วนผิดบ้างไหมในมุมเนี้ยในมุมคนกลางอ่ะคือต่างการที่มันเอาผมออกแก๊งจริงๆก็คือใจคุณอยากออกไหมล่ะผมไม่ได้อยากออกอยู่แล้วครับผมอยากออกจะมาทำไมครับแต่พี่ไปพูดอย่างนั้นทำไมล่ะแต่พี่ควรตีนไงครับผมพูดอะไรอ่ะมึงเล่าได้เล่าหรือเปล่าพี่ควรตีนก่อนถูกไหมอ่าก็
ไม่มันกดจริงก่อนซันซันอยู่ไหนซันเขาลองใจพี่หลอมได้ฟ้าอยู่ถูกครับเพราะว่าคือหลายๆแก๊งจะมีเกี่ยวกับจิตวิทยาในการซ่อมอยู่ไหนการแบบว่าใช่ใช่ครับผมว่าซึ่งพี่ชัยครับพี่ว่าไงพี่ชัยคนไหนเป็นคนลองใจนะครับทหารครับไอ้หลอกครับไอ้เปิดใครมีคีย์มั่งว่าน่าจะลองใจนะริมเลอผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับจิตวิทยาจากที่ผมเรียนมาอ่ะใช่มันลองใจแต่ว่าคำตอบที่ผมตอบไปคือกวนตีนไงผมตอบกวนตีนกลับไปอันนี้ที่ผมผิดถูกไหมใช่ครับแต่ที่มันเอาหัวแก๊งอะคุณว่ามันผิดไหมมันเอาหัวแก๊งจริงว่างไหมหลอกถ้าคุณยื้อว่าจะไม่ออกจะไม่ออกอะผมว่าอ๋อไม่ได้ครับสภาประกาศขึ้นเต็มหน้าทวิตเลยครับผมก็ไม่เคยเห็นคนออกแก๊งแล้วก็โดนประกาศในทวิตเหมือนกันครับตอนนี้คุณอยากกลับแก๊งไหมอยากอยู่แล้วครับผมว่าคุณต้องง้อครับได้งานแล้วพี่คุณแบบว่าต้องคุยว่าแบบว่าไม่มีไม่ยอมครับจะให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะผมว่าจะทำไงถึงจะได้กลับโอ้ถ้างี้มันให้เต้นแน่เลยครับถ้างี้รู้เลยว่าต้องทำอะไรอ่ะนี่ไม่เอาดีกว่าไม่แต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้สิ่งการให้ง้อเพื่อนเป็นอะไรวะถ้าคุณอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยคนเต้นง้อเมียแบบมึงครับทะทุนผ่านผ่านเนี่ยพี่ผ่านเนี่ยติ๊กต็อกอ่ะพี่ผ่านเนี่ยแล้วมันจะจบไหมเนี่ยเพลงอะไรนะอันนี้เอาปัญหาแรกก่อนครับเอาปัญหาแรกครับปัญหาแรกก่อนปัญหาตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้ก็คืออันนี้คือตอนนี้พอยต์ของคุณคือยังไงต้องการกลับแก๊งแล้วก็ขอโทษเพื่อนให้กลับมาดีกันถูกไหมครับขอโทษครับแต่แค่คำขอโทษครับไม่ใช่การแบบไปเต้นพี่พิมพ์ไปดิว่ากูขอโทษถ้าทำอะไรกูก็ยอมเอางี้ดีกว่าผมไม่เอาอ่ะพี่ตอนนี้ยาวเลยตอนนี้คุณกำลังอคติกับเพื่อนอยู่นะครับเพื่อนยังได้กลับแน่แต่ทำอะไรบ้างไม่รู้เลยคือเพื่อนยังไม่ได้บอกเลยว่าจะเต้นถูกไหมครับไอ้ยังคนปรึกษาไม่บอกพี่แบงกำลังอคติกับเพื่อนอยู่โคตรหายคือเราควรที่เอางี้ถ้ามันให้กูเต้นมึงไปเต้นหรือกูไม่เพื่อนเฮ้ยพี่พอดีว่ามันศาสตร์ที่ผมเรียนมามันขัดกันนะครับมันจะแบบมันขัดอ่ะทำไมอาจารย์มึงไม่เคยไปผับเลยไงเต้นไม่ได้ไงไม่ใช่เขามาปรับปัญหาปรึกษาให้พี่เขาไม่ได้มาช่วยพี่ทำนู่นทำนี่ใช่ครับช่วงนี้มันดวงตกครับแก้เคล็ดหน่อยไหมครับพอดีว่าไอสวนสัตว์ข้างบ้านผมมันเขากำลังรีโนเวทใหม่ครับคือช่วยเหลือสัตว์วันนี้มีอาชีพแล้วไอโจไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่แต่มันให้คำปรึกษาเนาะน้องให้คำปรึกษาดีนะเว้ยเออให้ครับสรุปก่อนไหมก่อนจะจบไหมครับสรุปก่อนครับสรุปไว้หน่อยครับหมอสรุปก็คือการแก้ดวงครับก็คือแบบช่วยเพื่อนมนุษย์หรือว่าช่วยสัตว์และพวกนี้ครับผมว่าน่าจะเป็นทางอีกทางนึงที่แบบว่าเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรารู้สึกสบายใจเพิ่มก็ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวน้องๆมาเดี๋ยวอ๋ออย่างนี้ไปเดี๋ยวพี่ไปทำบุญแล้วกันเดี๋ยวไปขับรถไปแจกข้าวคนก็คือมันเป็นอันนี้ประมาณพี่เกิดวันอะไรครับพี่เกิดวันอะไรอ่ะเกิดวันพุธกลางคืนครับวันเกิดพอดีด้วยถูกวันพุธกลางคืนทำกับคนไม่ขึ้นครับต้องทำกับสัตว์เกิดวันอะไรครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันพุธครับวันพุธหรอปีอะไรครับปีนักสัตว์ปีหมูครับปีหมูว่าแล้วดวงเป็นไงผมดูดวงว่าแล้วกูไม่ถูกไอ้เหี้ยหมูไม่ใช่ใช่ครับมันเป็นดวงเกี่ยวกับสัตว์ต้องช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ครับอดีตพี่ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาไงคือพี่ไม่ได้อยู่แบบเคียงข้างเขาเขาเป็นลิงใช่ไหมพี่อยู่เคียงข้างเขาดวงพี่จะเสริมแต่นี่พี่ไปหักล้างเขาไงเออใช่เออว่ะแล้วช่วงนี้เขาใส่หน้ากากหมูด้วยเรียบร้อยเขาคือคนที่ไม่ต้องทำบุญด้วยนะจริงครับแต่ดวงคนเกิดปีหมูพี่เลิกไปทำบาปคนปีลิงครับเพราะว่าขำกิ้งลิงกับหมูครับอันนี้กับหมาหมูกับหมาอ้าวเหรอเคยดูป่ะสงสัยกูต้องไปเกี่ยวลำให้มันได้ว่าต้องทำอะไรบ้างสรุปก็คืออ่ะในผมสรุปให้คืออ่ะผมถามพลอยของคุณคืออยากกลับแก๊งอยากจะแบบกลับมาดีกับเพื่อนๆถูกไหมครับครับผมแนะนำนี่ยังไม่มีตัวนึงนะถ้ามีตัวนึงหนักเลยนะไม่ก็คือตอนนี้ไม่จะฟังเขาไหมเนี่ยคุณต้องเป็นฝ่ายที่ยอมครับก็ต้องยอมอ่ะผมว่าใช่ครับใช่ขอโทษเขาแล้วก็แบบให้ทำอะไรก็ยอมอะครับใช่ครับก็ต้องให้ทำอะไรก็ต้องยอมอะครับผมว่านะไม่แบบยอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ดีกว่าครับผมว่าเป็นแนวทางที่ดีอย่างแรกเพื่อนเป็นตัวอยู่เลยทุเรศน่าจอเชียร์จอยอมไปก่อนยอมไปก่อนเพื่อนเป็นตัวอยู่เลยถ้าพี่ดูสุขีก็ต้องยอมไปก่อนตอนนี้ใช่ครับผมว่าต้องยอมนะเพื่อที่ให้ความสัมพันธ์มันไปต่อเอางี้กูตัดสินใจแล้วกูจะไปขอโทษมันพร้อมกับลำอะไรนะหาลำก่อนลำอะไรอีกเนี่ยครับพี่ชายเล่นอยู่เลยเนี่ยพี่ชายยังต้องตีจุดอ่ะอย่าเพิ่งครับคืออันนี้คือที่ผมมาปรึกษาที่มันมีเออพี่แม่ใจด้วยนะสีน้ำใจแหละเพราะมันเป็นเรื่องพี่อ่ะผมแค่เรียกมาให้พี่ใจเองนะกระเป๋าแล้วกระเป๋าแล้ว
เฮ้ยเหี้ยบ่าวะเริ่มทำบุญแล้วเว้ยทำบุญเริ่มเดือน64ใช่ครับทำเยอะได้ไม่แบ่งกันกินนะแต่มันต้องหั่นนะมันมีตรงหัวมันจะมีมันเห็นป่ะว่าตรงกลางเป็นเนื้อแล้วก็มีหางคือไม่ครับคือผมต้องเอาไปบริจาคให้ไอ้สวนสัตว์ค่าน้ำมันยังไม่ได้เลยมันใช้เงินสดในการบริจาคเอางั้นลงไปเอาที่ตัวมาที่ตัวได้ครับได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ตีปากแดงอะดิเป็นโอนได้ไหมไม่ได้จะให้เขาเท่าไหร่เดี๋ยวผมเอาไม่โอนแหละพี่ถูกแล้วโอนได้ไหมครับโอนได้ไหมโอ้ยโอนไม่ได้ทุกคนไม่มีก็ให้มันหมื่นสองหมื่นเดี๋ยวผมให้น้องมันมาเออพี่เป็นสองหมื่นไปสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นถ้ามาสั่งคนละหมื่นหน้าเนี่ยมาสั่งคนละหมื่นนะมาสั่งคนเอาโอนก็ได้เอาสามหกสี่ครับก็คืออย่างที่บอกครับต้องปรึกษาดียอมครับยอมผมว่าการยอมคือการอุ๊ยขอบคุณมากครับขอให้เจริญเจริญนะครับขอให้เพื่อนรักเพื่อนหลงขอให้ดีกันเร็วๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกสรุปครับสรุปก็คือต้องยอมครับยอมเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าครับเคยดูแต่เดี๋ยวกูจะยอมอย่างเดียวนะโจลองยอมครับลองยอมดูพี่เปิดติดต่อพี่หลงหน่อยพี่เปิดแล้วถ้ามันยังหาวกูกวนตีนอีกอ่ะมันนั่งตั้งหมดแล้วติดต่อคิวต่อไปเดี๋ยวเจอกันครับพี่แบงก์ก่อนพี่แบงก์ซื้อเขาพูดดิเขาจะพูดว่าอะไรเออโทษครับโทษครับพี่ว่าไงพี่พูดว่าอะไรข้างล่างอ่ะบอยมาลงมาเลยพี่บอกว่าพาตัวได้ครับพี่เดี๋ยวลงไปไม่พี่เมื่อกี้พี่ไปข้างล่างเมื่อกี้มันจบแล้วเว้ยเมื่อกี้คุยกันแล้วพี่ก๊อตพี่แบงก์ไอ้บอยบอกคุยกันอย่างดีพอถึงเวลาจริงเขาไม่พูดก็มึงก่อนตีกูก่อนตีนต่อเวลากองติงเสมอกลางหนึ่งเนี่ยพี่ดูเขาพูดดิเพราะเหี้ยมาเร็วพี่แบงค์เร็วขึ้นมาลูกขึ้นมาทำดื้อนะเออนะอันนี้คือแม่อารวาสแม่อารวาสอันนี้หมอช่วยนะทุกวิถีทางนะเลยทีวีลง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 ทีวีพี่หลงอยู่ข้างล่างไอ้หลงกูขอโทษด้วยเพื่อนที่กูกวนตีนมึงเปิดพี่บอกว่าอะไรพี่เปิดรู้หรือบอกว่าอะไรดังจัดเลยเอ้าเปิดไปไหนวะพี่บอกว่ามันจะคุยให้มันคานลงมาเนี่ยไอ้โจมึงดูดิเออแค่คานแต่สิ่งที่มึงพูดกับมันแรงไปขึ้นมาคานขึ้นมาคานพี่มาจะให้กูคานลงมาเออแค่คานเต้นกับอะไรเนี่ยคานก็ไม่เอารู้หรือไม่เอารถไม่เอารถอีโก้เต้นก็ไม่เต้นมาเนี่ยเรื่องจากหน้าประตูเนี่ยคานรถโก้เพื่อความสัมพันธ์อ่ะพี่คานยังไงคานยังไงโจโจทำให้ดูโจทำให้ดูหน่อยเฮ้ยโจไม่ใช่คานท่าอะไรวะมันมีท่าเอื้อมมือท่าอะไรวะพี่มีท่าคานอยู่เอสอะไรสักอย่างเดี๋ยวหาช่วยหาท่าช่วยหน่อยครับไม่ใช่จะโพสถ่ายแบบเหรอชีวิตนี้ไม่เคยคานด้วยนี่เออCIWL CIWL เร็วเอออันนี้ตรงอันนี้ตรงกูยังเคยคาไปหามันเลยนี่สาระมันเริ่มจากตรงนี้มันเริ่มจากตรงนี้ดิมันเลี้ยวไม่ได้มันเลี้ยวไม่ได้พี่ก็ออกก่อนดิไม่ออกเลี้ยวเองนี่ถึงทางเลี้ยวก็ค่อยลุกแล้วก็คานใหม่ทำเสียงกูด้วยทำเสียงกูดูด้วยนะตอนคานพี่หลงบอกในวอุดแบบชาวติ้งด้วยกดชาวติ้งอย่าลืมกดชาวติ้งไม่ฟังกูนะทำแบบเต็มใจนะรอบเดี๋ยวจะได้ผ่านเข้าใจปะไม่บ่นไม่ด่าไม่นั่นไม่นี่นะไม่มีเราอุดด้วยนะไม่เราไม่ทำอ่ะไอ้บรรดาอยู่นี่ทำไมไม่ยืนนี่อ่ะเดี๋ยวก็เลี้ยวไปจะให้มันยากทำไมมันออกจากห้องวะแล้วก็เอาอุดเสร็จก็บอกอุดนะอุดด้วยนะเสียงหมูเออนี่ดูด้วยเฮ้ยยิ้มเต็มเต็มปากหมดนะเออเอาตรงนั้นดูนะก็ดูดไงจะบ่นจะบ่นจะทำไมจะบ่นเอาไปนึ่งใกล้ๆแล้วไปทำเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ได้ลุกไปห้องน้ำเอาทำเลยทำเลยเขามีคนตรวจงานนะรอก่อนให้มันทำเสร็จดิได้หรอปะพี่ก็พูดว่าอุดนะอุดไปเรื่อยเนี่ยอุดนะอุดนะอุดนะในวอร์มอุดนะอุดนะชาติ้ง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 มันเนี่ยชาติ้งมันเนี่ยอุดนะเฮียหมูชาติ้งอยู่ชาติ้งอยู่นะติดเล่นแล้วดูเด็กนึกขอเลี้ยวอันนี้เต็มที่นะเจอแล้วนะไปถึงเจอแล้วนะติดเล่นเดี๋ยวโดนอีกรอบนะอุดนะอุดนะดังๆนะคนนี้เฮ้ยพี่ไม่ได้ยินเลยพี่
อุ้ยลืมนะอุ้ยลืมนะ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 ไปใหม่กลับไปใหม่กลับไปใหม่กลับไปใหม่เนี่ยเห็นป่ะไอ้เหี้ยทำอะไรอย่างนี้เนี่ยไอ้เหี้ยพี่จะประชดเพื่ออะไรวะแม่งเอ้ยกลับมาใหม่ตั้งแต่แรกนี่ข้างบนข้างบนข้างบนใหม่คือเริ่มใหม่นู่นเฮ้ยอย่างเงี้ยมาใหม่นะ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 เต้นก็ไม่เอานู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาอุ้นก็ไม่เอาไม่กูถูกกูเรียกกูไปช่วยเขาเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดออกมาเปิดปล่อยมันเปิดปล่อยมันแล้วติดประชดติดอะไรแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเอาร้องเลยอุรุษนะ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 อันนึงหน่อยมันก็พูดอีกอุด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 นะเขาบอกแป๊บนึงหน่อยพี่อุด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 นะด้วยตอนจบประโยคอ่ะอุดอุดนะกูหาตอนพ้นบันไดมาไว้เหี้ยสวยเลี้ยวเลี้ยวเออทำดีๆนะอุด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 นะอุด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 เฮียไม่ได้ถึงนะเมื่อกี้ทำไมไม่รู้ทำไมไม่รู้ไปเลยไอ้เฮียลุกขึ้นมาลุกขึ้นได้ไงลุกขึ้นมามานี่ก็เมื่อกี้พี่พูดอะไรแค่มันไม่บ่นมันจะเป็นอะไรวะแบถึงอยู่แล้วก็บ่นอยู่นั่นถึงแล้วเว้ยพี่ทำไมไม่บ่นในใจอยู่วะกูสงสัยมากเลยนี่ถ้าเมืองลีอีก5ทีเมืองลีนี่คือไม่จบนะอุด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 นะอุด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 แต่เราหนีก่อนจริงไงจะถึงแน่จะพูดจะเพิ่งคุยอุด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 นะอุด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 นะอุด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 นะอุด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 นะขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้วขึ้นทางแล้วสู้หน่อยเว้ยอุดอุดนะให้พี่ฉันดูดีกว่าอุด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 นะอุด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 นะเดียวนิดเดียวนิดเดียวพี่แหวอุด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 นะอุด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 นะพูดอะไรก็พูดในใจไว้พี่อย่าเงียบเสียงอย่าเงียบจะแผ่วจะแผ่วจะจบแล้วจะแผ่วจะแผ่วอุด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 นะอุด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 นะอุด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 นะจะแผ่วจะแผ่วจะถึงแล้วอุด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 นะ